กว่านิดหน่อยสมควรที่เราจะใช้เวลานี้ได้พูดได้ฟังกันในเช้าวันนี้จะได้ทบทวนให้มันชัดเจนอีกในเรื่องที่เราพูดกันมาเมื่อคืนขอท่านทั้งหลายจงอยู่ในอาการถนัดถนีสะดวกสบายไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องพนมมือสุขภาพผมวันนี้มันก็ไม่มีพิธีรีตองเหมือนกันเติมมากินน้ำลายไม่ได้เจ็บคอเข้าใจว่าร้อนในแล้วก็ใช้เสียงมากวันคืนเคลื่อนคล้อยชีวิตของเราก็เหลือน้อยลงทุกที่ทุกทีใกล้วันมรณภาพลงทุกที ชีวิตของเราน้อยเหมือนดังที่เราสวดกันมาเมื่อกี้นี่น้อยจะไม่น่าไว้วางแกเลยแต่ก็โชคดี2ชั้น3ชั้น4ชั้นที่เราได้เกิดมาชาติหนึ่งเป็นมนุษย์และโชคดีชั้นที่2ต่อไปอีกคือได้พบพระพุทธศาสนาแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายภายหลังจากพุทธกาลไปแล้วแต่ก็ยังโชคดีอยู่อีกที่ยังมีผู้สืบทอดสืบสานติดต่อกันมาถึงเรายังมีบุคคลชนิดที่เรียกว่าตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตาทุลภาโลกัตตมิงการได้เกิดมาพบบุคคลผู้แสดงธรรมแนะนำคำสั่งสอนของพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสไปดีแล้วเป็นสิ่งที่หาพบได้ยากในโลกจึงเรียกว่าทุลโภโลกัสมิงเรามันโชคดีหลายชั้นแต่ถ้าหากเราไม่รู้จักคุณค่าอันนี้ก็เหมือนพ่อค้าได้โอกาสดีแทนที่จะค้าขายได้กำไรมากขึ้นกับขาดทุนเจ๊งสัพโพสุญโยล้มละลายด้วยประการทั้งปวงอิทะเจนังวิลาเทสิสธรรมัสสะนิยามกังจิรังตะวังนานุตะเปสิเซรีวยังปวานิโยปวานิโชแปลว่าถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระธรรมในชาตินี้ที่เกิดมาพบจังหวะดีโชคดีขณะดีหลายชั้นหลายสิ่งหลายอย่างพร่ำพร้อมท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานในวัฏสงสารนี้ที่รังตะวังนานุตะเปเสเสรีวยังปวานิโชท่านจะเดือดร้อนใจยาวนานในวัฏสงสารเหมือนพ่อค้าผู้มีชื่อว่าเสรีวะฉะนั้นถ้าจะเล่าเรื่องนี้มันยาวเดี๋ยวจะสายเอาเป็นหัวข้อไว้ที่พระพุทธเจ้าของเราเอาชื่อของนายเสรีวะมาเป็นตัวตั้งสั่งสอนพวกเราคนนี้เขาขาดทุนมากเขาเกิดมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าและคนคนนี้แหละชื่อว่าพระเทวทัตที่เราได้ยินทีนี้ยังไม่อยู่ในอเวจีมหานรกอยู่นู่น
แทนที่จะไปถึงไหนก่อนพวกเราแล้วเพราะท่านผู้นี้พลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมอะไรคือความแน่นอนในพระสัทธรรมสัทธรรมัสสนิยามกังแน่นอนในพระสัทธรรมอันนี้ท่านหมายถึงการก้าวเข้าถึงโสตะปฏิยังคธรรมองค์คุณสมบัติของผู้จะเข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานคือโสดาบันโสตะอาปันนะโสตาปันนาโสตะแปลว่ากระแสอาปันนะเข้าถึงมาถึงภาษาไทยภาษาลาวเรามันไม่ค่อยถนัดปากตัดหาปอปลาออกเสียปอปลาก็เลยกลายเป็นบอใบไม้ก็เลยเป็นโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานอันเชื่อไปสัตธรรมแท้พระสัตธรรมแท้เมื่อเข้าถึงตัวนี้จะไม่มีโอกาสตกต่ำเที่ยงแท้แน่นอนอวินิปาตะธรรมโมจะไม่มีทางตกต่ำเนียโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะเป็นผู้บรรลุธรรมประจักษ์แจ้งอรหัตตมรรคผลในเบื้องหน้าสู่พระนิพพานเปรียบเหมือนแม่น้ำทุกสายในโลกนี้แต่ไม่ย้อนไหลกลับคืนไปสู่ยอดเขายอดดอยยอดภูไม่ได้ไหลเอื่อยอ่อยไปเรื่อยๆไปจนถึงทะเลมหาสมุทรนั่นคือจุดหมายปลายทางสุดท้ายของแม่น้ำทุกสายจุดหมายปลายทางของบุคคลที่เข้าถึงโสตปริยังคธรรมคือพระนิพพานแน่นอนไม่มีโอกาสที่จะตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งบอกว่าอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกลงไปในธรรมอันต่ำจะไปทำบาปทำชั่วเองก็ไม่ได้เพราะธรรมเหล่านี้มีอิทธิพลมีพลังจะคุ้มครองจะโกรธใครมากๆมีปืนอยู่ในมือก็ไม่สามารถจะกล้ายิงเขาให้ตายได้ทำให้ตนเองไปตกนรกไปรับโทษรับทันเพราะฉะนั้นชาตินี้เราไม่ควรที่จะพลาดโชคดีหลายชั้นมาแล้วแต่เกิดมาเป็นผู้ชายด้วยได้บวช ด้วยอยู่ในวงในของพระศาสนาด้วยธรรมะเหล่านี้ที่ชื่อว่าโสตปริยังคธรรมไม่เกินความสามารถของพวกเราไม่ไกลห่างไม่น่ากลัวควรจะเข้าถึงได้ในยุคนี้ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนให้พระสงฆ์มันแนะนำพร่ำสอนให้คนทั้งหลายเข้าถึงจุดนี้ถ้าเธอทั้งหลายนำพระหุชนข้าพุทธสถานสมาทานคือเอาเป็นข้อวัดปฏิบัติเสพตั้งมั่นอยู่ในธรรมเหล่านี้เสียได้เธอทั้งหลายเหมือนนำพระหุชนคนทั้งหลายประดิษฐานไว้บนสวงสวรรค์เรายังมองไม่เห็นบุคคลที่จะทำประโยชน์ในโลกนี้ยิ่งกว่าการนำพระหุชนคนทั้งหลายเข้าสู่โสตปริยังคธรรมเพราะตรงนั้นทำให้เขาทั้งหมดเข้าถึงคำว่าอัสสาสัปปัตตาอัสสาสัปปโตผู้เข้าถึงซึ่งความเบาใจในวัฏสงสารนี้เขาเองก็เบาใจเราเองก็เบาใจผมพูดผมจามันนี่หลายปีจนผมเป็นอัมพาตผมจะปลุกเราเรื่องนี้มาตลอดถ้ามีใครสักคนหนึ่ง
เข้าใจเข้าถึงผมตายลงผมก็ไม่เสียดายชีวิตผมถือว่าผมได้ทำหน้าที่พอสมควรและทำเหล่านี้ก็ไม่สลับซับซ้อนถ้าจะพูดถึงนิพพานโดดๆคนในยุควัตถุนิยมเขากลัวเขากลัวจะไปแย่งวัตถุกามารมณ์เหล่านี้ออกจากป่าเขาสิ่งที่เขากำลังลุ่มหลงมัวเมาอยู่แต่ถ้าเราพูดเรื่องนี้ถ้าเขาเข้าใจเขาจะค่อยคลายออกมาเองไม่ต้องไปดึงออกมาจากปากกระชากลากทุ่งมาดอกเขาจะคลายของเขามาเองแล้วก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเขาจะพัฒนาเขาไปเองเหมือนจูงคนหลงทางมาจากกลางดงกลางป่าจูงมาถึงทางหลวงเส้นใหญ่ซุปเปอร์ไฮเวย์ก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหลงเข้าป่าเขาดงเข้าพกเขาลงอีกปล่อยเขาไปเถอะเขาจะเดินไปเองเขาจะไม่เขาจะเข็ดเขาจะหลับในการหลงทางในป่าในดงที่กันดารเดินเดียวดนไพ่สนแสนต่ำแสนต่ำอาศัยภูพันหูจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิล่องหาหอมพ่อได้หูบอลเบื้องทางเรียวบอลเซโตนกับไข่ตี้แม่ภาษาลาวเนี่ยพูดยากเกือบไม่ถูกมันเพราะผมมักจะใช้ภาษานี้มันทำให้จำง่ายคือจังเดินเดียวดันเดินไปทั้งตาบอดอาศัยภูพันหูจูนเขาใส่ทางวัฏฏสงสารนี่เหมือนป่าดงพงไพรอันลึกอันน่าหลงมันก็หลงอยู่แล้วเส้นทางมีอยู่คืออริยมรรคมีองค์แปดนั้นเป็นตัวพรหมจรรย์ตัวศาสนาถ้าเราสามารถดึงมาสู่จุดนี้ได้เขาจะดำเนินของเขาไปเองแม้จะเจริญสมาธิภาวนามีฤทธิ์มีเดชระดับอภิญญาหูทิพย์ตาทิพย์แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆนานาจะเป็นที่น่าอัศจรรย์ลั่นเรื่องของคนทั้งหลายแต่จิตใจยังหมกมุ่นสยบอยู่กับโลกธรรมกับกามอารมณ์ในโลกนี้ยังไม่เข้าถึงโสตปัญญาปริยังฆธรรมสี่ประการนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ายังไกลห่างเหมือนฟ้ากับดินอลากาโหติสธรรมงนภาโสปฐวียถาเขายังคงไกลห่างจากพระธรรมนี้เหมือนฟ้ากับดินดูสิพระเทวทัตเก่งมากนะมีฤทธิ์มีเดชจำแรงแปลงร่างก็ได้ตัวใหญ่ๆจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวเล็กๆมีงูพันคอพันตัวมีงูขดตั้งอยู่บนหัวแล้วก็ล่องหนหายตัวไปนั่งปรากฏตัวอยู่ในตักของอาชาตตัวกุมารทำได้เก่งกว่าเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันเมืองไทยเราในขณะนี้ที่เรากำลังหลงไหลยกย่องกันว่าเป็นพระอรหันต์อยู่ในขณะนี้แต่พระเทวทัตก็ต้องตกนรกหมกไหม้อยู่ในขณะนี้เพราะอะไรเพราะเขายังไม่สามารถปิดประตูอบายยังไม่เข้าถึงโสตปริยังคธรรมสิ่งเหล่านี้ถ้าพระสงฆ์เราเข้าใจเราจะเห็นว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะเข้าถึงได้เข้าใจง่ายอยู่หลักธรรมบางอย่างในพุทธศาสนาของเรานี่พูดง่ายแต่เข้าใจยากบางสิ่งบางอย่างเข้าใจง่ายแต่ทำยากอย่างเรื่องอภิญญาอย่างเรื่องสมถะเหล่านี้บางทีมันก็จะเข้าใจง่ายแต่เวลาทำมันทำยากอย่างเรื่องวิปัสสนาอย่างนี้พูดง่าย
ต่เข้าใจยากวิปัสสนาพูดง่ายเข้าใจยากสมถะเข้าใจง่ายแต่ทำยากดูสิแต่ถ้าเรื่องโสตะปฏิยังคธรรมเข้าใจก็ไม่ยากเข้าใจก็ไม่ง่ายกระทำประพฤติปฏิบัติตามก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายมันเกินวิสัยในสมัยพุทธกาลจึงมีชุมชนระดับนี้มีทั่วๆไปทุกระดับฐานะอาชีพอย่างนางวิสาขาผู้มีเกียรติภูมิสูงเด่นร่ำรวยด้วยสร้างวัดก็ได้คนเดียวก็สามารถเข้าถึงโสตปริยังคธรรมพระเจ้าพิพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้สูงส่งก็เข้าถึงโสดาบันจำศีลอุโบสถเดือนละ4ครั้งนี่พูดถึงคนที่สูงส่งต่อมานางสิริมาโสเภณีก็สามารถเข้าถึงอีกเช่นเดียวกันมันเข้าได้ถึงทุกระดับทำประเภทนี้หมอชีวโกมารพัฒน์นายแพทย์นายหมอมันจะไปฆ่ากันหันศพเหมือนแพทย์ทุกวันนี้เข้าถึงโสตปริยังคธรรมสร้างโรงพยาบาลสองโรงแรกของโลกชื่อว่าอัมพะชีวกัมพวันส่วนมะม่วงของนายชีวกสร้างมารักษาพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากพลังงานอิทธิพลของโสตปริยังคธรรมมันจะเป็นความสุขในการกระทำในการเสียสละเกื้อกูลแก่หมู่สงฆ์ผู้ดำรงพระศาสนาศึกรักษาพระธรรมภายในเขาพอใจที่จะเสียสละจะช่วยสนับสนุนถ้าเข้าถึงธรรมเหล่านี้ศาสนาก็จะเจริญมากถ้าเราสามารถทำให้คนเข้าถึงธรรมโสตปริยังคะศรัทธาศีลจาคะปัญญา4ข้อแต่4ข้อนั้นมันจะเชื่อมโยงอาศัยกันถ้าจะมุ่งไปสู่การปฏิบัติถึงจะยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนก็ตามถ้าเข้าถึงโสตปริยังคธรรมเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ไม่เหลือวิสัยเพราะพลังธรรมเหล่านี้มันจะผลักมันจะดันมันจะทำให้เราไม่ท้อถอยทำให้เราก้าวไปเรื่อยๆท่านจะเรียกชื่อธรรมนี้อีกคำหนึ่งว่าสังขารูปปฏิธรรมธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ทุกอย่างที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะลืมไม่ได้เราจะต้องพูดกันจะต้องทำความเข้าใจไม่มากก็น้อยก่อนที่จะสว่างเดี๋ยวนี้มันกินเวลาไป20 กว่านาทีแล้วจาก5:00ขอทบทวนเรื่องที่พูดเมื่อคืนนี้ให้เข้าใจมากขึ้นเพราะเราจะได้ทำอีกต่อไปได้ก้าวหน้ากันภายในเวลาที่เหลืออยู่เมื่อคืนเราพูดถึงภาคปฏิบัติสมาธิภาวนาอานาปานสติด้วยความลำบากมากเพราะผมสุขภาพไม่ดีเมื่อคืนเราพูดกัน2 จตุกะ2 กลุ่มเจตุกะที่1ข้อ1ข้อ4พูดถึงเรื่องการดูกายในกายจนถึงทำกายให้ระงับตรงนี้แหละครับมันจะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆถึงข้อที่4กายระงับลงไปนี่ระงับน้อยก็จะเห็นอีกแบบนึงระงับมากก็จะเห็นอีกแบบนึงปรากฏการณ์จะหลากหลายเกิดขึ้นในขณะหัวเรียกหัวต่อตรงนี้ระหว่างข้อที่4ไปข้อที่5นี้คือเมื่อกายระงับ
มันจะเกิดปีติเกิดความสุขตัวนี้ก็จะเป็นเวทนาเวทนาก็หมายถึงฟีลลิ่งนั่นแหละฟีลลิ่งนั่นแหละถ้าเกิดความสุขก็เป็นสุขเวทนาถ้าจะหลงกันต่อไปอีกที่ต้องดูเวทนาในเวทนาเป็นจุดจตุกาที่สองตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสี่ฟังให้ดีนะครับเป็นสมถะล้วนแต่พอเริ่มห้าหกเจ็ดแปดไปนี้ย่างเข้าสู่วิปัสสนาดูสิโดยเราไม่ต้องรู้ไม่ต้องบอกมันจะเป็นเองโดยธรรมชาติอาทิปัญญาวิปัสสนาเห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาเริ่มตั้งแต่เห็นปีติเริ่มตั้งแต่เห็นความสุขอย่างลงสู่การเห็นความคิดข้อที่7จิตตสังขารังปฏิสังเวทีอสสะปัฏฐามิติสิกขติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารหายใจออกหายใจเข้าตัวนี้สำคัญมากนะครับมันตัวนี้สำคัญมากแต่พวกเราจะขี้เกียจไม่ใช่คิดมันก็ไม่ได้ทำยากไปขี้เกียจคืออาจจะเห็นว่ามันไม่ตื่นเต้นไม่บื้อฝามันจะไม่ทำให้เกิดความโด่งดังตัวนี้ถ้าเป็นนักมวยก็เป็นชั้นเชิงที่ดีที่สุดคู่ต่อสู้จะเก่งฉกาจฉกรรจ์มากแค่ไหนก็ตามจะพอหลบพอหลีกพอปะทะบัญญัติบัญญัติไว้ได้ข้อนี้ถึงแม้จะมีพลังหักกำลังข้นก็ช่างไม่สามารถจะน็อกได้ก็ตามสามารถจะตักกำลังฆ่าศึกได้ตรงนี้คือกิเลสข้อที่7ขอย้ำตรงข้อที่4มันจะเกิดปรากฏการณ์หลากหลายนั่งอยู่ด้วยกันไม่เหมือนกันแต่จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเมื่อเราสามารถทำลมยาวลมสั้นแล้วก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติมันข้อที่1ที่2มาข้อที่3ก็จะเริ่มปรากฏการณ์ในร่างกายมันจะดิ้นมันจะไต่มันจะร้อนมันจะเย็นในร่างกายบางท่านอาจจะนั่งอยู่เหมือนใครเอาไฟมาลนใกล้ๆร้อนบางท่านมันกระดกมันกระตุกมันกระชากท่านจึงบอกว่าสภากายะปริสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงยังบอกพร้อมเลยยังบอกว่าเฉพาะชื่อด้วยแล้วจะมีคำว่าทั้งปวงมันมีความหมายในตัวมันมันดิ้นตรงไหนมันกระตุกตรงไหนมันร้อนตรงไหนมันเย็นตรงไหนรู้จักมันไว้แล้วหายจะเข้าหายจะออกหรือบางท่านมันไม่ดิ้นแต่มันจะไต่ในหัวเหมือนแมลงตัวเล็กๆมาไต่เหมือนมีไรมีเรนเกาอยู่ก็ไม่หยุดบางทีก็มาไต่ตามหน้าตามตาบางทีเหมือนใหญ่แมงมุมมาพาดตามหน้าตามตาอย่างนี้อันนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันคนที่คำว่าสัพพกายะปฏิทังตังเวทีรู้จักกายทั้งปวงแต่จะไม่ง่วงนอนนะถ้ามาถึงตรงนี้แล้วมันไตบางทีเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆมากัดเหมือนเข็มเล่มเล็กๆมาทิ่มมาแทงเป็นนี่บอกไว้ก่อนปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นบางท่านอาจจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะมันจะเริ่มสู่การระงับทางกายเมื่อลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงมันจะผ่านตัวนี้ไปสู่คำว่าปัสสัมภยังกายสังขารังทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกหายใจเข้าก็คือทำลมนี่แหละครับให้มันระงับค่อยๆค่อยๆเข้า
อีกหน่อยลมจะสั้นอีกหน่อยลมจะหายไปจะหมดไปลมจะนิดเดียวก็พอมาถึงช่วงนี้ปรากฏการใหม่หลากหลายจะเกิดขึ้นอีกหูดังบ้างเห็นสีเห็นแสงบ้างบางทีก็เหมือนฟ้าแลบแผลบตรงนั้นแผลบตรงนี้บางทีก็เป็นแสงเหมือนรุ้งยาวๆเหมือนฟ้าแลบไปเหมือนฟ้าแลบมาบางทีก็เห็นเป็นกลุ่มไหลมาหมุนมาเวียนมาแล้วก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปลักษณะเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นรู้จักมันอย่างเดียวก็พอผมเป็นตั้งแต่ผมเป็นเนนตัวเล็กๆผมไปทำยุบหนอพองหนอแต่ว่าไปแล้วผมก็น่าจะมีบุญอยากไปชอบเป็นสามเณรเล็กๆอายุ13ปี12ปีอุปถากพระ11ลูกเนนบ้านนอนบ้านบ้านนอกสมัยก่อนต้องตักน้ำ11ลูกรูป11ตุ่มพระบ้านนอกหลวงตาสูบบุหรี่ด้วยกินหมากด้วยต่อเอากระถนไปตั้งไว้ให้ท่านกลางคืนเช้ามาขี้ขมังนี่เต็มกระถนขี้บุหรี่ด้วยต้องไปล้างทั้งเหม็นทั้งคาวก็ต้องทำตอนบ่ายตักน้ำไม่มีน้ำประปาอย่างทุกวันนี้บ่าเป็นหิมะเลยหาบน้ำให้ท่านอาบตอนเย็นกรอกน้ำใส่เต้ากาน้ำไปตั้งไว้ถวายท่านนั่งกระโถนแล้วไปเก็บดอกไม้มาให้ท่านบูชาดอกจำปาริมข้างวัดนั่นคือวิถีชีวิตพระสงฆ์สมัยโบราณได้บุญมากที่สุดเนรคนเดียวไปไหนไม่ได้ท่านห้ามไม่มีคนใช้ยิ่งไปกว่านั้นถ้าพระเถระมาเยี่ยมกันเถระใหญ่ก็ขี่ม้าตัวใหญ่สมัยก่อนพระขี่ม้ามันไม่มีรถขี่อย่างนี้เรากลัวก็กลัวม้าแต่ต้องไปรับพระเถระต้องรีบวิ่งไปเลยสามเณรถ้าพระผู้ใหญ่มาขี่ม้าเสียงม้ามันก็ดังมันวิ่งกับมันดังอาจารย์ใหญ่ก็บอกไปแม่ไปละมาพอทานไหมพูดอย่างนี้มันพูดถึงเรื่องความประโยชน์ในสมัยบ้านเก่าเมืองอุบลกลัวม้าก็กลัวแต่ต้องวิ่งไปรับท่านไปจับบันเงินม้านี่มันท่านลงแต่ลงแล้วก็ผูกม้าไว้ก็เอาย่ำจากตัวท่านนำท่านไปสู่ท่านอาจารย์แล้วก็ถวายย่ำคืนถวายน้ำเสร็จกลับมาเอายับเอาม้าไปกินหญ้าไปอาบน้ำถือเสียมถือตะกร้าไปดายจ้าหายางงามมาให้ม้ากินกลัวก็ต้องยอมกลัวนั่นมาเข้าก็เลยขี่ม้าเป็นมาโลดไปในองค์ใดมาโตยังได้ไปขี่วัตถุโตก็เลยติดขี่ม้าทีนี้มีสมัยนั้นพระสงฆ์แบบโบราณจะต้องเรียกว่าพระโบราณอย่างผมนี่ผมเป็นพระโบราณสายโบราณเขาตั้งชื่อให้ว่าพระมหานิกายเพราะมันเก่าแก่เก่าเกิดหมู่ใหญ่พ.ศ. 2372เกิดคณะสงฆ์หมู่หนึ่งเกิดขึ้นในสังฆมณฑลเป็นนิกายใหม่นิกายแปลว่าหมู่นะครับธรรมยุติกานิกายคือหมู่ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็หมู่ใหม่ก็เลยมาตั้งชื่อหมู่กล่าวว่ามหานิกายหมู่ใหญ่ผมเป็นพระเป็นเนนในกลุ่มเก่าโบราณบังเอิญมาปี2500หลังจากแปลพระไตรปิฎกจากบาลีทั้งหมดมาเป็นไทยได้แล้วก็จัดงานฉลองกึ่งพุทธกาลฉลองเสร็จพระสงฆ์หมู่เก่ารุ่นเก่าก็เลยมาขักมาประรบกันว่าภาคปริยัติพระสัทธรรมชื่อว่าสมบูรณ์แล้ว
จากพระไตรปิฎกบาลีล้วนๆมาแปลเป็นภาษาไทยให้คนที่ไม่รู้จักภาษาบาลีอ่านได้รู้เรื่องแล้วนี่คือความสมบูรณ์ทางปริยัติสัจธรรมทางทฤษฎีทางเทคชั่นทางวิชาการแต่เรายังขาดภาคปฏิบัติก็เลยเลือกเฟ้นภิกษุผู้ที่มีใจฝักใฝ่และมีหัวดีๆหัวเฟิร์สหัวขี้เลือดเอาไว้ก่อนเลือกแล้วเอาไปไหนเอาไปส่งเรียนกรรมฐานมาจากเมืองพม่าที่เมืองมะสวยโปสำนักงานสำนักใหญ่ที่สุดคืออาจารย์มหาศรีสยาดอกก็ไปเรียนเพื่อจะได้เอามาสอนกันเพื่อจะได้พัฒนาให้มันสมบูรณ์ทางปฏิบัติปริยัติสมบูรณ์แล้วก็เอาปฏิบัติแล้วก็ได้มาสอนกันกลุ่มแรกไปท่านให้สร้างสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวอยู่ในหลักไหวนิ่งนี่รุ่นแรกก็มาสอนกันรุ่นที่สองเอาแต่หัวดีๆระดับประโยชน์ก้าวลงไปไปเรียนมาอีกมันจะได้สาวสอนกันต่อรุ่นที่สอนอยากจะให้ดีกว่ารุ่นแรกต้องภาคเหมือนหนังสิบหกท่านละบางท่านอาจจะไม่เกิดทันหนังสิบหกมมต้องภาคใช้เป็นภาคแต่มีคนหนึ่งภาคเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้ชายไม่ใช่35มมอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่ soundtrack system อย่างทุกวันนี้ไม่ใช่เสียงในฟิล์มทุกวันนี้ไม่ต้องมีใครภาคมันภาคเองแต่ก่อนต้องภาครุ่นหลังมาต้องภาคหนอรุ่นแรกไม่มีหนอรุ่นหลังมานี่ยกหนอพองหนอปุ้งหนอแบบหนอแล้วไปยกหนอเหยียบหนอย่างหนอกดหนอไปแล้วขวาอย่างหนอสายอย่างหนอคิดหนออะไรต่ออะไรหนอไปทั้งนั้นภาคภาษาบาลีคือสร้างสัมปชัญญะนั่นแหละให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกอาการท่านเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งดูอยู่ทุกลักษณะของกายของจิตของเวทนาของสภาวะธรรมนี่คือระดับสัมมหาสติปัฏฐานก็เลยกระจายกันไปสอนตามหมู่บ้านต่างๆกระจายมาถึงเมืองอุบลออกมาตามหมู่บ้านนอกผมได้ยินข่าวผมก็อยากไปผมเป็นเนนจากร่องบึงชื่อว่าดื้อกับแม่นโอ้ยอยากร่องดีผมขึ้นจะไปจังสั้นแต่ก่อนนั้นผมเคยอ่านในหนังสือใบลานท่านอาจารย์หลวงปู่ในวัดเขาอ่านเพราะว่าอ่านไปเจอบทที่ว่าสเจเวพิกเวสัมมาวิหารยงอสุญิโตโลโกอรหันเตหิอสสะซึ่งมันแปลว่าถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นอยู่โดยชอบสายโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ว่าอย่างนั้นแลตื่นเต้นวิ่งไปหาอาจารย์ใจขอทานพ่อทานบางรุ่นนี่หนังสือนี่ว่าถ้าภิกษุโดยอยู่เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างแต่พระอรหันต์ถ้าเฮานี่มันบ่อยู่โดยชอบบ่มันจะบ่เป็นพระอรหันต์เป็นสันพาเนี่ยตะว่าคำตอบไปคือสันพาสันพาใส่หัวในระหว่างมันเบิดงามมาแล้วพระอรหันต์บ่มีตรงเปิ้ลบ่รู้จะทำยังไงพอได้ยินข่าวท่านอาจารย์มาสอนวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในวัดป่าข้างๆผมอยู่ในวัดบ้านขอหลวงปู่ขอพ่อท่านขอพระขอเจ้าขอไปฝึกไปเข้าคอร์สด้วยไปเข้าเลิร์นเนอร์คอร์สด้วยเสขาปฏิปทาด้วยขอยังไงท่านก็ไม่ให้ท่านบอกว่าไม่มีเนนใช้ไม่มีเนนเคนประเคนอาหารไม่มีคนเนนตักน้ำพูดบ่อยๆเข้าโยมที่มาทำบุญตอนเช้าทุกวันคงจะสงสารเองอาจจะเป็นบุญผมก็ได้ก็ไปช่วยขอโอ้ยให้เราไปสาพอทานให้นิ่งหน่อยไปปฏิบัติน้ำเพลิดสาพวกขอหน่อยสิตักน้ำมาให้ดอกพวกขอหน่อยสิเคลนให้ดอกแถวทำเฮ็ดเวียดแห้งนิ่งจะทำงานแทนเนนขอหันอาสาท่านพ่อท่านก็เลย
ห็นใจถ้าโยมจะมารับรองแทนเนรก็ให้เนรไป15วันผมก็ดีใจเลยก็ไปเลยเป็นเนรตุ้ยนุ้ยอ้วนๆหน่อยเดินจงกรมด้วยขาแตะผ้าสบงมันพันเข้าไปข้างในมีเหือออกมันพอจอยๆจังสิกันหนอนุ่มเพิ่นเลยแล้วเพิ่นพานอนกันเนาะปรากฏว่าเป็นบ้ากันพนึงถึงเทพผมก็รอคิวมาได้นอกกูจะเป็นบ้ากูบุกมาถึงหลวงตาองค์ไปด้วยกันเป็นบ้าของผมนั่งอยู่ดีๆลุกขึ้นกระโดดล้มตึงลงชักดิ้นชักงอร้องไห้ต้องบีบต้องนวดต้องเฟ้นกันอาจารย์มาแก้คืนมาได้ผู้หญิงก็เป็นบ้ากันหลายคนผมก็เลยว่าเมื่อไรหนอเราจะเป็นอย่างนี้ฝันนี้อยากเป็นของจุดนี้ปะเนี่ยทั้งวันนี้กูจะได้เป็นบ้าแล้วกูมาถึงหนอตรงนี้ดูไปดูไปลมมันหมดมันไม่ยุบมันไม่พองก็คงจะเข้ามาถึงจุดนี้แหละตรงที่ปัจสัมภยังกายจะสังขารมอันนี้เราว่าตามพระพุทธเจ้าอันนั้นท่านสอนตามเทคนิคของครูบาอาจารย์ใหม่จากเทคนิคมหาศีชยาดอที่เราว่ากันทุกวันเราทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัทธุสาสนังโอชะวันตังโหติคำสั่งสอนของพระศาสดาย่อมอร่อยอร่อยแซ่บนัวโอชะวันตังแซ่บผมอ่านพระไตรปิฎกพอตอนหลังผมโตขึ้นมาแล้วผมมาบวชผมอ่านแล้วผมว่าเอ๊ะเป็นทำไมเราต้องไปทำอย่างอื่นตรงนี้มันน่าจะทำได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกทำก็ไม่น่าจะยากก็เลยต้องทำอย่างนี้ไม่เห็นต้องมาต้องภาคอย่างน้องอย่างนี้ยากหันใจขวานใจออกมันไม่ได้วาอย่างนั้นมันเขาไม่อย่างมันจบนอนหลับแล้วมันจะก็เอาอยู่ผมก็ไปทำพอวันนั้นเห็นแสงดูมันยุบหนอมันพองเนาะดูไปดูมามันไม่ยุบมันไม่พองลมก็ไม่มีหมดไปถ้าฟังหนึ่งเห็นฟ้าแทบท่านทั้งหลายก็จะเริ่มมีแล้วในบางคนเรือไปตรงไหนเพ่งไปตรงไหนฟ้าแทบแผลบแผลบไปเองเนาะก็วิ่งมาเป็นสายฟ้าเป็นฮันเดอร์วิ่งไปวิ่งมาก็ตื่นเต้นหน่อยในช่องก็ดูไปมันไม่มีอะไรตัวหนอนมันไม่ออกมามันหยุดไปเลยหลังจากนั้นจะเริ่มเห็นแสงคุ้งขึ้นจากหัวปานบางไฟดอกภาคอีสานวันบางไฟดอกเป็นไฟพะเนียงเลยพุ่งออกจากหัวขมองเนี่ยพุ่งขึ้นไปบนฟ้าตกลงมาเหมือนน้ำพุแต่เป็นแสงไฟจ้ามาจากแสงเขียวๆบ้างแสงขาวๆเจอจ้าบ้างนึกว่าจะร้อนกับเย็นทีนี้นั่งดูแสงนั้นมันอาบไฟอยู่ตรงนั้นแต่เย็นแสงจะเย็นนิดเดียวมันสว่างท่านอาจารย์บอกว่าเอาลุกได้แล้วมันสว่างแล้วทุกคนลุกไปหมดแต่เราลุกไม่ได้ยังดูไฟบ้างไฟดอกก็แต่เขาไปถึง4โมงเช้าท่านอาจารย์ต้องมาหิ้วออกโอ้ขักไปไม่ได้เป็นบาคือมันม้วนขนาดที่เราทุกท่านก็จะเริ่มจะเป็นนะพอเราโตมาเรามาบวชเรามาอ่านพระไตรปิฎกเราจึงมาพบสิ่งเหล่านี้ที่ท่านบอกว่าวิชูปมาธรรมมาธรรมอันเปรียบเสมือนฟ้าแลบมีอยู่อัตถิวิชูปมาธรรมาอัตถิวิปชิรูปมาธรรมาธรรมอันเปรียบเสมือนฟ้าผ่ามีจากมันแรกมันพุ่งกระจุยกระจายขึ้นไปอย่างนี้พอเริ่มไฟเริ่มสงบลงทีนี้แน่นไปทำใหม่ครูบาอาจารย์จับออกเราไม่อยากจะออกอยากนั่งอยู่สัก 2-3 วันแต่พอภาคบ่ายเราก็มานั่งต่อท่านพามานั่งต่อแล้วก็ดูบังไฟเหมือนกัน
รถไฟพะเนยเหมือนกันสักดานางเข้าลมหายใจละเอียดลงก็มีบ้างไฟขึ้นมาอีกอีกสักพักหนึ่งไฟที่มันพุ่งขึ้นมันจะค่อยสงบพุ่งสงบลงจากมากก็เหลือน้อยลงน้อยลงเมื่อน้อยเราก็หมดพอหมดแล้วรู้สึกมันแน่นมันแน่นอยู่ภายในเหมือนใครเอาอะไรมาขันมามัดตัวเราในแน่นมันเขามันห่อส้มไปขายห่อแหนมนั่นนะขามัดเลยเนี่ยเรากระดูกกระดิกไม่ได้มันแน่นถ้าผ้าหนึ่งมาสปาร์กเปียกเป็นแสงออกมาตามตัวมะนาวมันก็แตกมันแตกเป็นนะมันแตกเป็นระเบิดตุ้มเหมือนฟ้าดินถล่มทลายแต่อย่าเข้าใจว่ามันเป็นพระอรหันต์นะไม่ใช่พระอรหันต์เท่านั้นแหละ นั่นคืออะไรเราไม่รู้แตกถล่มทลายแล้วเงียบไปใหม่ก็แตกอีกมันไม่ได้แตกทีเดียวนะบางทีสองสามครั้งไล่ๆกันบางทีก็แตกน้อยๆบางทีก็แตกมากๆอารมณัญจะปฏิสังขาพังคันจะอนุปัสสติสุญโตอุปัฏฐานังอธิปัญญาวิปัสสนาเมื่อโยคาวจรพิจารณาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมเห็นความแตกไปของจิตจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏเป็นของว่างสุญญโตปัฏฐานังอธิปัญญาวิปัสสนานี้คือการเห็นแจ้งด้วยปัญญาทำนี้ทำไมแต่มันไม่ใช่อะไรหรอกแตกน้อยแตกมากเป็นเรื่องธรรมดาเป็นพลังของสมาธิพอการเพียรเพ่งมันคาดเคลื่อนไปนิดเดียวมันก็แตกจากการแตกจะเห็นความว่างจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปผมอยู่ไม่ได้ถึง15วันไม่ใช่ผมอยากออกผมกำลังเพลินท่านอาจารย์ไปเอาคืนบ่มีผู้ตักน้ำพอบ่คักก็ก็ต้องกลับไปตักน้ำอีกหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอีกตัวนี้โตมานี่เป็นหนุ่มเป็นแน่นมาแล้วไปทำมาหากินแล้วไปเข้าศาสนาคริสต์แล้วไปเข้าโบสถ์เข้าเชิดแล้วไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลเยริซีสโยฮันมาถ่ายไปแล้วกลับคืนมาอ่านพระไตรปิฎกใหม่จึงกลับคืนมาไม่ไปศาสนาอื่นก็อยากลองก็เลยต้องทำไปยอมศึกษาอยู่11ปีตั้งแต่ตอนไปยอมก็เลยมาทำไปเรื่อยๆไปถึงต้นไม้ต้นไร่ตรงไหนก็ปูผ้านั่งเล่นไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายก็ปูผ้านั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งมาแล้วไม่ได้ทำแบบหนอหนอแต่เก่าก็ทำตามพระไตรปิฎกไปเลี้ยงงูพุงวัวกินหญ้าเฉยๆแล้วตนเองก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามบนโพนบนหัวโคกเอาผ้าขาวม้าผูกมาพระพุทธเจ้านั่งอิงต้นโคกมันมาเฮาสินั่งอิงต้นมะขามไปมันเป็นนะท่านเวลามันจะเป็นมันไม่ได้บอกเราเป็นง่ายๆถ้าตั้งใจมันเป็นนะอย่าตั้งใจมากเฮ็ดคือเฮ็ดเลยเนี่ยเฮ็ดอีลีเฮ็ดเป็นบ่พระพุทธเจ้าทำเปรียบเหมือนกำนกตัวเล็กๆเหมือนบุรุษจับนกตัวเล็กๆถ้ากำแน่นนกตัวเล็กๆมันจะตายบีบตายถ้ากำหลวมมันจะบินปุ๊บออกไปหลุดมือทำพอดีทำยังไงเฮ็ดคือเฮ็ดเลยเฮ็ดอีลีสัมมาตาช่วยจดไว้บ้างก็ได้สมตาวิริยะสมตาสม่ำเสมอพอดีมัตตาพอดีมัชฌิมตาระหว่างพอดีกับสม่ำเสมอจะเป็นกลางสามตาฟังให้ดีนะสามีสามตาสมตามัตตามัชฌิมตาถ้าสามตานี้สมบูรณ์เมื่อไหร่เป็นเองบ่เมื่อบ่ได้บอกไม่รู้เวลานั่งอยู่ก็เป็นยืนอยู่ก็เป็นเดินอยู่ก็เป็นเวลาสามตานี้มันสมดุลกันผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ทำจริงๆเราทำเหมือนทำเล่น
เอางูผูกยากๆก็ไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกอานาปานสติสูตรมามานานพระไตรปิฎกเอาไปด้วยไปเลี้ยงงูมัดเอวไปเหมือนห่อข้าวอ่านยังไม่จบวางอยากถามดูลมบอกว่าหน้ามันเป็นเศษเป็นจบสมนังเบิกลมหายใจอยู่บริสุทธิ์พระบาทให้เป็นยืดเส้นมาบริวารยังเหนียวก็เลยนั่งวางหนังสือไว้ข้างก็นั่งอยู่ใต้ต้นมะขามอยู่หัวโคกนั่งดูลมยาวแล้วทำลงสั้นดังที่พวกเราทำเนี่ยพอถึงลมระงับเนี่ยถึงกายสังขารระงับไม่รู้เรื่องเลยมันดิ้งดิ้งดิ้งลงไปหายเงียบไปเลยออกก็ออกมาไม่ได้มีแต่ความรู้โดดเด่นอยู่ภายในคิดก็คิดไม่เป็นมันจะมีความรู้สึกว่าโอ้นี่คือสมาธิอันนี้คือสมาธิคิดไปข้างนอกก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเราเป็นผู้ชายไม่รู้ว่าเราเป็นใครไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ในช่วงนั้นจะคิดจะพิจารณาอะไรไม่เป็นดอกมันล็อกตัวมันเองเลยเห็นโอ้อันนี้คือจิตแท้แท้จิตที่แท้ไม่รักไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีไม่เป็นมีแต่รู้เฉยๆความรู้จะโดดเด่นอยู่ภายในโอ้นี่คือจิตเราจะรู้ทันทีเลยไม่ต้องมีใครบอกจนกว่ามันจะคลายออกมาเองตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคลายออกมาเป็นยังไงครับนู่นตะวันตกดินแดงแดงยิ่งขึ้นแล้วง่วงเศร้าง่ำง่วงของมาแล้วกินเกี๊ยวผมไม่รับกินผมง่วงตาแดงนางผมไม่กินมันเศร้าง่ำง่ำเสียงมันของเบิดแม่เราเสียดายทำไมมันสั้นนักเวลานี้เดียวทำไมมึงก็รีบจูงงัวมามึงเด้อมองเงินในพระเจ้าเองคนละบัดนี้คักเด็กบอกกินหัวมันเดาเขามันนะครับจูงงัวกินน้ำอยู่ที่ท่าน้ำในห้วยกินน้ำเสร็จก็จูงงัวเข้าขอบเลี้ยวไปผูกงัวขึ้นบ้านเห็นน้องเห็นแม่ทำอาหารอยู่ในครัวก็เลยบอกน้องวันนี้พากันกินข้าวเด้อกินข้าวเด้ออย่ามากวนเด้อพระท่านบอกกินน้ำดอกอย่ามาเอิญเด้อพากันกินซะบอกอีเมนแน่พระท่านเข้ามุ้งเลยมุ้งก็บ่ซักเทศหรอกสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าดอกมีแต่เตียงก๊อกตะเกียงจุดแล้วก็มอดจุดตะเกียงแล้วก็มอดนั่งเลยกราบพระแล้วก็นั่งเสียดายมันมืดไปผดมันเป็นอาการเลยโกก็เลยนั่งปั๊บสักพักหนึ่งแม่ทำอาหารเสร็จเมื่อจิตเป็นสมาธิมันจะเริ่มใจมันจะอ่อนซะก่อนมุทุภูตังจิตตังจิตนี้จะอ่อนโยนนุ่มนวลไม่เคยแข็งกระด้างมันเป็นสมาธิแล้วได้ยินเสียงแม่พูดในใจอ่อนยั่วอับดาบน้ำตาจะพลอยไหลอยู่เรื่อยรู้จักเอาเองว่าบุญคุณพ่อแม่ในดีขนาดไหนเพียงแต่เสียงแม่เสียงเท้าของแม่เดินมาจะมาเรียกเราไปกินข้าวน้ำตามันก็ไหลแล้วโอ้ในโลกนี้ไม่มีใครจะดีเกินแม่เราโตเป็นหนุ่มขนาดนี้ยังกลัวเราจะหิวตายยังมาเรียกเราครั้งแรกได้ยินเสียงแม่บอกน้องไปเอิร์ธอาร์ตไม่กินข้าวไปน้องบอกว่ามันบ่กินดอกมันบอกว่ามันบ่กินให้กินซะเฮ็ดไปกินบ่กินไปเออได้มากินหายไปเลี้ยงง่วงเบิดมือบ่เข้าใจบ่ได้เข้าใจว่าอาเป็นฟุ้งง่วงตาเด้อเราได้ยินเสียงแม่มันไพเราะที่สุดคือเสียงแม่น้ำตาจะไหลนึกถึงบุญคุณไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพูดยังไงน้องไปมาแม่มาเองเปิดประตูแอดเดินเสียงเท้าของแม่เดินเมื่อมันไพเราะมากนุ่มมวลมากน้ำตาจะไหลนึกถึงความดีของแม่โตมาขนาดนี้ยังรักเราอยู่ยังกลัวเราจะตายอยู่ถ้าเราจะตายเราจะไปกินเอง
ต่แม่เราอยากไปมาเรามาเปิดมือบังเห็นนางอยู่เอามือมาผักมาผักที่ไหล่บอกกินบอกเขาผมบอกกินดอกแม่พาพนองที่ซะกินยังไม่ได้ใส่บ้านได้กินแล้วบอกกินบอกสิกินยังกินอันนี้บอกกันว่ากินอันนี้แล้วกินนังเนี่ยเมื่อไหร่กินสี่เด้อผมจะบอกว่าแม่ไปเรานั่งกัดเคี้ยวกับฟันแต่วันขึ้นพอเป็นบังดูหันถ้าตั้งใจทำมันไม่เป็นนะบอกเป็นโทษหน่อยนี่จะเจ็บจะปวดจะขี่ตัวใดมาขี่มาเต็งมาขับเจ็บปวดตามแข้งตามขาตามหัวเข่าปวดน้ำลายก็จะมันมาแต่ใส่คืนอยู่ก็บอกว่ามันตั้งใจโทษถ้าเราตั้งใจมากลมจะหายใจจะผิดปกติร่างกายจะร้อนน้ำลายก็จะเกิดขึ้นกืนมันจะท่อมถึงกูบวชเอาไปมาลีดกันเต็มปากหนึ่งเช็ดไปไว้สายดึงก็ได้มือสองข้างอยู่ด้วยกันก็ไม่สาวิธีกันห้องเช็ดไว้ทั้งแต่หรือเช็ดไว้ทั้งเพื่อนสองมือกันบวชกันนี่คือความวุ่นวายของกายมันไม่สงบมันตั้งใจมากโปรดสังเกตดูว่าเราขี่รถจักรยานใหม่มันไม่พอดีมันอยากจะเป็นมันกลัวจะล้มมันเก่งมันเก่งเล่นแอวยงแยงยงแยงบางขี่ไปแล้วไปเห็นไปเก่งไปเก่งยังป้ามือนี่ขี่เลยนั่นมันคือการตั้งใจมากพระท้าวพุทธเจ้าท่านว่าอุจจาวรธาอัจจาวรธาปริปันโถสมาธิกัสสะปริกันโถความเพียรที่ตั้งใจมากเกินไปเป็นอันตรายต่อสมาธิเพิ่นว่าโอเมนอิริตะกี้บ่นูจักดอกกัดแขนก็คลายใส่บัดขึ้นว่ามันเคยเป็นอยู่มันจะบ่เป็นบ่จ้างมันก็บ่เป็นบัดนอนมึงเด้อมึงกูจะไปเอามาอยู่ห้องมาคำเพิ่นว่ามันบ่มานเพิ่นถ้าเห็นอยู่ตรงไหนมันจะจำตรงนั้นถ้าใครมานั่งสมาธิเป็นสมาธิอยู่ตรงนี้จะคิดถึงตัวนี้ตลอดถ้าไปนั่งที่ไหนไม่เป็นก็คิดถึงที่ทำเก่าๆอันนี้เล่าให้ฟังท่านทั้งหลายก็ไม่เหลือวิสัยจะเป็นเมื่อลมหายใจระงับบางทีจะมีแสงร่างกายนี้จะเริ่มบางทีบางท่านทำงั้นแล้วมันจะเกิดตัวใหญ่ๆพอเราเพ่งเราก็ดูกระดิกหน่อยมีแสงได้ยินเสียงป๊อกเป็นแสงเสียงหมาเห่าอยู่กลางบ้านว่องก็มันเป็นแสงมาอย่าไปตกใจนั่นคือจิตที่รวมตัวกันมีพลังมันจะมีแสงปภัทรามิทาภิกขเวจิตังอาคันตุเกเสหิอุปกิเลเสหิอุปกิริถังภิกษุทั้งหลายจิตนี้มีลำแสงท่านไปเหตุที่มันไม่มีแสงเพราะกิเลสเข้ามาเป็นแขกทำให้มันเศร้าหมองไปมันมีอยู่ทุกคนเมื่อมันสงบเข้ามันละเอียดเข้ามันจะมีแสงเวลามีแสงยิ่งตัวใหญ่ๆบางทีมันกายเราเข้าจะตัวใหญ่ตัวบ้านไงห้ากระบงไงไงกูนี่มีมือเท้าลูกมากล้วยตัวนี้มีแสงเพ่งไปตอนนั้นมีแสงตรงนั้นผียากมันไม่ยากผีได้หมดเลยผีมีอยู่ในมือหัวชิดหัวของมันยากวันนี้มันสว่างแล้วเอาเราเคลียร์ไปก่อนยังไม่รู้ไปถึงไหนเลยเนาะพ่อที่จะได้ไปวิถีเมตตาก็ได้แผ่แล้วผมคิดเราคงจะไม่มีเสียงพูดกับพวกท่านเมื่อคืนนี้มันเจ็บคอมากแต่มันมาแต่ใส่อยู่ไปไหนมาอีกแล้วดีแล้ว เจ็บเลยด้วยกันตีหกดอก ตามปกติวันธรรมดาวันพระธรรมดาเราอยู่ในวัดเราไม่ได้ไปบิณฑบาตญาติโยมจะมาหาวันเช่นนี้พุทธเจ้ายกให้โอโปสถาพัตตังปักขีพัตตังไม่ต้องบิณฑบาตก็ได้แต่วันธรรมดาไปนะปินระยาโรปโภชนังอุปชาปัตตพชังนิสายตถาเตยาวชีวาโกสาวโหกัลนีโยอุปชาบอกจะบวชแล้วจะต้องไปบินธบาตหากินด้วยกำลังแข็งของเจ้าของมึงตายพุ่นเด้อพุ่นว่าเพื่อนมึงได้แต่ขอ
ขอความเจริญงอกงามในเสขปฏิปทาเสขธรรมอริยะไยธรรมบังเกิดมีในจิตในใจของท่านทั้งหลายทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ